สวัสดีทุกคนตอนนี้ป้าตัดยินอยู่ที่ตลาดเมืองสนามไซแข่งอัตปึกเมืองสนามไซนี้จะห่างออกจากตัวเมืองสมัคคีไซเทศบาลแข่งอัตปึกมาประมาณ30ฝ่ายหลักทุกคนป้าตัดยินก็เดินทางมาฮอดตอนนี้เป็นเวลา8โมงออกจากเทศบาลแข่งอัตปึกมาประมาณสัก7โมงมาฮอดนี่ก็ประมาณ8โมงทุกคนก็เป็นเมืองที่ป้าได้มากันแบบง่ายป่านใดเลยมาแบบยากพอสมควรที่ป้าได้เดินทางมาเมืองนี้ก็คือจะมาเบิ่งน้ำตกตาดมีน้ำตกตาดเสบองไลกับน้ำตกตาดแซพะนะทุกคนที่อยู่เมืองสามัคคีไซแห่งนี้เมืองสนามไซแห่งนี้ทุกคนเป็นตาดที่งามหลายแต่ป้าได้เดินทางมาแต่นี่ก็มาฮอดในตัวเมืองแล้วก็มีตลาดก็เลยจะพาทุกคนมายางเลาะเบิ่งตลาดน้อยนึงเนาะก่อนที่จะเดินทางไปที่ตาดเจปองไลกับตลาดเจ้าค่ะนี่ก็น่าจะเป็นตลาดประจำเมือง สนามไซแห่งนี้เดี๋ยวจะลองยางเข้าไปตรงด้านในน่าจะมีตลาดสดอย่างอยู่ในนี่นี่เป็นบริเวณแถวด้านหน้าตลาดทำได้เป็นขายเสื้อผ้าร้ายหน่อยเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นตลาดสดขายปลาม ีขายสิ้นขายป่าขายอย่างเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆน่ะมันเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเทศบาลแข่งเมืองสามัคคีไซพอสมควรเมืองสนามไซแห่งนี้พัฒนินไปที่เมืองไซเสถาที่แข่งอัตปือนะใกล้ใกล้ห่างจากเทศบาลแข่งแต่10กิโลแล้วก็เมืองภูวงบ่อเมืองสานไซก็ไม่ได้ไกลจากเทศบาลแข่งแต่ว่าเมืองนี้อยากไก่เอามาหน่อยแล้วก็เดินทางมาไม่ได้เดินทางมาแบบง่ายๆเลยค่อนข้างลำบากหน่อยนึงอันนี้เขาขายผักว่าไก่ร้านอันนี้เป็นโซนแบบตลาดสดนะพักไปเติบมันน่าจะเป็นตลาดประจำเมืองแห่งนี้แหละทุกคนพัทยาดินเบื้องใน Google Map แล้วมันจะอยู่จุดใจกลางของเมืองเลยตลาดแห่งนี้โดยมีขายซีนขายผักก็เป็นตลาดที่สมบูรณ์แบบว่าสันสันสำหรับคนในชุมชนคนในเมืองน้อยๆอย่างนี้เด้อสิ้นบักงามนะเออสวยแน่นี่มื้อหน้าเด้อมื้อหน้ามื้อนี้ไปเฮ็ดกินบ่ได้สิไปเบิ่งตาดไปตาดเซปองไลไก่บ่ไก่นะยังอีไก่บ่เด้อแม่นบ่ใช้เวลาไปประมาณจักโมงนี่จักชั่วโมงนี่เอาประมาณชั่วโมงป้าทางบ่ได้ยากหลายเด้ยากบ่เป็นปัญหาที่เก็บบ่ได้ครับใจเด้อซื้อซีนน้ำกันเด้อน่ะเขามีไข่ผักไข่ปลาเนี่ยอันนี้เป็นปลาสดๆเลยนะทุกคนเป็นปลาสดๆน่าจะเอามาตอนเช้านี่แล้วคนก็เอาน้ำก้อนใส่เป็นปลาแบบปลาแม่น้ำนี่นะแบบตะเคียนแซ่ได้ปลานี่นะป้าดาดินเคยกินแล้วแต่ว่าต้องไปปิ้งเนาะปิ้งแซ่ปลานี่มาแถวนี้เพิ่นขายเขียดนี่ทุกตลาดเลยนะเขียดยำนี่หันแซ่บแซ่บปลาดุนซื้อ
ซื้อมานั่นเตียงละ10,000กีดนะซื้อไปแล้วไปกินเลยแซ่บแซ่บอันนี้เอานั้นออกให้พร้อมเนาะปลาแซ่บนี่ซื้อแล้วไปแล้วบ่มีบอนครัวเลยอยากซื้อซอยอยู่มื้อหน้าเนาะขอบใจถ่ายซ่านั่นบ่าถ่ายวิดีโอลง YouTube เลยมาทางนี้จะมีขายของกินซุปน้ำใดเป็นตลาดที่อยู่คนละมุมกันมาทางนี้จะขายเป็นพวกปิ้งพวกอย่างเป็นพวกอาหารซุปนะใช่มีออหลามต้มเค็มขายพวกปิ้งพวกอย่างคล้ายๆกันอย่างนี้อันนี้ก็มีขายพวกเปิดพวกปุ้นเขาเรียกกันนะสามารถนั่งกินได้ไหมถ่ายเอาคนงามเด้เป็นช่อง YouTube ตั้งเงิดบ่ให้ขายหลายๆเด้อขายเลยอันนี้เพิ่นขายข้าวปุ้นกันอยู่นี่ข้าวปุ้นป่าเนาะขายจังไดป่าลองถ้วย 5,000 ถ้วยหนึ่งเลยขอบคุณป่าสิลองมื้อนั้นมื้อวานนั้นประดับดิ่งกินอยู่ที่เมืองสามัคคีไซนะแซ่บแซ่บขอบคุณป่านะนี่เรามาซีมอยู่ที่เมืองสนามไซนะสามัคคีไซสนามไซเว้าลงกันตลอดมาแต่นครหลวงเวียงจันทร์มาอันนั้นเนาะมาเที่ยวเลยมาเที่ยวเออว่าสิไปตาดเนี่ยก็เซฟออนไลน์ป่ะบ่ไกลแล้วเนาะจากนี้ไปน่ะเออบ่ไกลปานใดเซฟออนไลน์เออเซฟออนไลน์ไหนกินไหนเซฟออนไลน์เซฟพระก็ไปทางเดียวกันนั่นเออไปทางเดียวบัดนี้ก็ฮอดเซฟพระแล้วจังเซ็ปปองไล่อ๋อเซ็ปผ่าก่อนเลยเคยไปวะงามวะงามเลยตะกี้ให้งามได้ตอนนี้บ่งามแล้ววะงามอยู่เออเปลี่ยนแต่งามอันนี้เป็นเขาปุ้นป่าเนาะปุ้นป่าแซ่บกับแซ่บกำลังไปเนาะกำลังที่ไปฮะก็เดินทางมาแต่นเมืองสามัคคีไซมานอนอยู่หั่นเออเมืองแล้วไปมื้อยาเขาก็ไปอันนั้นผู้บ่าวได้ไปโชคชัยคันหลบโอ้มีคนมาเที่ยวหลายบ่แม่นแหละมาเรื่อยๆนะเห็นเขาเจ้าเอาลงในเฟซในอย่างเห็นงามงามผู้ใดก็ตามมาอันนี้ปลาดำนี่ก็ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าเท่าใดข้าวกินนวดแน่นะซีมากันนะแซ่บ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 หลายแซ่บหลายเมื่อวานนั้นปลาดำกินอยู่ที่เมืองสามัคคีไซเทศบาลแข็งอาตะปือก็แซ่บด้วยกันอันนั้นมื้อนี้ก็แซ่บนะมื้อนี้ก็แซ่บใจกับใจเอาอยู่เคยปลาดำขอกินข้าวกันแล้วอันนี้ปลาดำเด่นก็กินขอบคุณแล้วไปเที่ยวให้เข้าใจแด้แซ่บแซ่บแซ่บ
เดี๋ยวป้าดาลินจะเดินทางไปที่ตาดเสพะก่อนเนาะจะฮอดตาดเสพะก่อนแล้วจึงจะไปตาดเสปองไรก็สำหรับคลิปนี้ป้าดาลินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ตาดเสพะจะงานจะเป็นอะไรป้าดาลินเห็นในภาพบางส่วนแล้วเนาะบางงามเป็นตาที่บางงามเดี๋ยวไปติดตามกันคลิปต่อไปเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี